รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการ Cooking Guru ทุกวันอังคารนะคะเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23แบบนี้วันนี้กูรูของนานาคือเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟที่อยู่ในโรงแรม5ดาวมากว่า40ปีเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเทคนิคที่เรียกว่าเฟลมเบ้มาฝากคุณผู้ชมเฟลมเบ้เนี่ยคือการใช้ไฟที่เรียกได้ว่าทำเสร็จแล้วเมนูอร่อยอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเฟลมเบ้ของเชฟวันนี้จะมาในเมนูบานาน่าเฟลมเบ้อยากรู้ว่าจะน่ารับประทานขนาดไหนอย่าลืมติดตามชมกันแต่คุณผู้ชมคะตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่หนึ่งเมนูไปติดตามชมกันเลยช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านคาซาบลูครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราโพสต์นะครับตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจนะครับเราเข้าไปดูเคล็ดลับความอร่อยในร้านนี้กันเลยนะครับของคุณสวยมากแล้วก็บรรยากาศดูดีนะตกตอนเย็นคงจะแบบแฟมิลี่เต็มไปหมดเลยสิใช่ไหมใช่ครับเพราะดูแล้วจากเมนูเนี่ยรับประทานได้กันแบบทั้งครอบครัวนะคะใช่แล้วขอประทานโทษนะคะคุณนุชบนโต๊ะนี่จานนี้ดูเหมือนแบบอาหารไทยหน่อยๆยังเห็นมีใบมะกรูดแล้วก็มีพริกชี้ฟ้าเหลืองขอโทษยกมาไม่เข้าเซตผิดไปหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้ไม่ผิดอย่างแน่นอนเลยค่ะนะคะอันนี้จากตัวซิกเนเจอร์ของเรานะคะตัวเนื้อออสเตรเลียนวากิวนะคะแล้วเราก็มารังสรรค์เป็นจานพิเศษตัวนี้ค่ะเป็นผัดออสเตรเลียนวากิวพิโรธค่ะอาจารย์ค่ะขอประทานโทษอาจารย์ขอชิมจานนี้ก่อนได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะขออนุญาตนะคะค่ะไม่รู้ล่ะเราจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าพิโรธจริงไหมคุณนุชเนื้อนุ่มกลิ่นของเครื่องเทศหอมมากเลยแต่มันมีความละมุนนะคะเนี่ยหอมมากเลยใช่ไหมคะหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆเนี่ยฉันรู้เลยนะจะต้องใช้กะทิคุณภาพดีใช่ไหมคะใช่เลยค่ะทางร้านเราอ่ะนะคะใช้กะทิคุณภาพดีเหมือนคันสดเลยนะคะอย่างกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์ขาคุณนุชคะจะเป็นการแบบมากเรื่องไปไหมคะมาถึงก็กินเสร็จแล้วขอดูวิธีการทำอันนี้ได้ไหมอ๋อยินดีมากๆเลยค่ะจริงเหรอฮะจริงๆค่ะใช่ตรงนี้เหรอไม่ได้เป็นความลับครับเดี๋ยวเราจัดการให้เรามอบหน้าที่นี้ให้กับเชฟของเราเลยค่ะนะครับตายเอาเชฟมาทำให้ดูเลยแน่นอนอ๋องั้นอยู่รีบกินค่ะรีบกินก่อนนะเดี๋ยวเราจะได้ดูเนาะเชิญครับอาจารย์อร่อยมากค่ะครับทีนี้อาจารย์นิสักอยากดูวิธีการทำอ่ะครับผมอันนี้อาโตกูจะให้เชฟเขาเป็นคนลงมือใช่ฮะจะเป็นเชฟของทางลงมือเลยดีไหมลองดูไปเลยเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปก่อนลงไปก่อนนะครับตามด้วยพริกขี้หนูใส่พริกขี้หนูลงไปเลยเหรอตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมด้วยนะครับกระชายนะครับใส่กระชายใส่หั่นฝอยนะครับพริกไทยอ่อนนะครับโอเคครับผมให้รสชาติจัดจ้านนะครับใบมะกรูดนิดนึงนะครับอันนี้คือน้ำพริกแกงที่อันนี้คือน้ำพริกแกงที่ทางร้านเราเป็นคนนะครับทางร้านเราเป็นคนทำขึ้นมาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อครับโขกทำทุกวันครับผมใส่อะไรคะครับผมอ๋อเติมน้ำนิดสูงนิดนึงนะครับใส่น้ำนิดหน่อยให้เครื่องแกงมันเข้ากันมันจะได้แบบฟูๆขึ้นมาหน่อยเนาะอู้จ่ายน่าทานมากเลยอ่ะ
อันนี้นี่คือเนื้ออะตัวกูเนื้อของอะตัวกูย่างก่อนคือยังไงครับอันนี้เราต้องย่างก่อนนะครับเพื่อให้มันหมักก่อนหอมใช่ครับหมักนะครับแล้วเราไปย่างนิดนึงให้เนื้อมันมีความหอมนะครับแล้วมันก็มีรสชาติอยู่ในเนื้อหมดเลยใช่ครับเนื่องจากเนื้อเป็นเนื้อดีนะครับเป็นเนื้อวากิวนี่เลยเคล็ดลับเมนูเด็ดนะครับที่ได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรใดๆทั้งสิ้นเลยครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับนะครับตามด้วยมะเขือเปราะนะครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าเหลืองซอยน้ำมันกระปุกน้ำมันหอยอ๋อใส่น้ำมันหอยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับซีอิ๊วขาวเขาใช้ซีอิ๊วขาวอ๋อซอสปรุงรสซอสปรุงรสมันก็จะแบบจัดๆหน่อยจะได้กินกับข้าวได้เนาะน้ำตาลนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายจิ๊ดหนึ่งครับผมน้ำปลาไม่อาหารไทยมันก็ต้องหน่อยนิดกลิ่นครับผมแบบท็อปโนสเนาะสุดท้ายก็ตามด้วยคลิกโหไปโหระพาโหระพาสดครับผมโอ้ตายกลิ่นหอมนะอะตัวกูครับผมแล้วอย่างนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยไหมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะราดด้วยกะทินะครับอันนี้เป็นกะทิอะไรอ่ะกะทิอัมพวาครับอ๋อราดด้วยกะทิอัมพวาก่อนเสิร์ฟนะคะโอ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณท็อปกับคุณนุชนะคะขอบคุณค่ะร้านคลาซาบูค่ะคุณผู้ชมคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะต้องบอกว่าอาหารรสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีค่ะรับเลยนะคะรับช่วยกันรับทั้งสองคนค่ะและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้อีกนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะสุดยอดเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี